สวัสดีครับผมดร.ก้องเกียรติ ฮิรัญเกิดนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AR VR และ Metaverse ครับครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่3นะครับที่เราพบกันนะครับในครั้งนี้นะครับจะเป็นเรื่องของกระบวนการทำงานของซอฟต์แวร์ Plug-in แล้วก็พวกเกี่ยวข้องกับ Metaverse นะครับแล้วก็มีการสาธิตในเรื่องของการใช้งานและควบคุมตัวอย่างของ Metaverse ด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เองนะครับเราจะมีซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้ในการทำ Metaverse นะครับก็คืออันที่หนึ่งเลยนะครับมันก็มีซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในการทำงานพวกการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงนะครับอันที่สองก็คือการสร้างตัวตนหรืออวตารและอันที่สามครับเป็นเรื่องของการใช้งาน Metaverse ที่อยู่บนคลาวด์หรือว่าออนไลน์นั่นเองนะครับโอเคครับผมเรามาดูกันเลยนะครับ อย่างในตัวนี้นะครับตัวแรกเลยนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือตัว360องศานะครับเป็นเรื่องของการใช้งานตัวรูปภาพนะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะของการใช้งานที่เป็น 3D นะครับ 3D เนี่ยมันจะมีลักษณะของเป็นเรื่อง 3D animation 3D animation เราอาจจะใช้ตัวซอฟต์แวร์ทั่วไปนะครับที่เราใช้ในการทำสร้างภาพ3มิติขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวอาจจะเป็น Maya อาจจะเป็น 3D Max อาจจะเป็น Blender นะครับก็คือสร้างได้ทั้งสภาพแวดล้อมเสมือนจริงและก็สร้างได้ทั้งตัววัตถุเสมือนจริงนะครับก็คือเป็น 3D นะ 3D เนี่ยเราสามารถที่จะ move นะครับหรือว่าเคลื่อนที่อยู่ภายในตัว VR หรือว่าเคลื่อนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงได้แบบสมูทนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งคือวิธีที่เราสามารถที่จะใช้ตัวภาพวิดีโอนะครับรวมถึงตัวโปรแกรมที่เราใช้ทางด้านสถาปัตยกรรมในการที่เราจะถ่ายภาพออกมาหรือว่าเรนเดอร์ภาพออกมาเป็นลักษณะของ360องศาแล้วก็นำมาสร้างเป็นสเฟียร์หรือว่าทรงกลมนั่นเองซึ่งในการสร้างสเฟียร์หรือทรงกลมขึ้นมานั้นนะครับมีลักษณะที่ใช้งานเนี่ยเหมือนกับ VR ทั่วๆไปแต่ว่าลักษณะมันจะอาจจะเป็นลักษณะการใช้เทเลพอร์ตก็คือลักษณะของการที่เราจะว้าไปจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับโดยที่จุดต่างๆที่เราจะว้าไปนั้นนะครับมันเป็นจุดที่เราเตรียมไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ตัวพวกเทเลพอร์ตนะครับก็คือการวาร์ปไปนะครับซึ่งในสไลด์นะครับตัวที่กำลังแสดงอยู่นี้เป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งในหลายๆตัวซึ่งใช้ในการสร้างนะครับตัว VR ขึ้นมาซึ่ง VR ที่เราสร้างขึ้นมาก็สร้างขึ้นมาจากภาพนะครับซึ่งเป็นภาพ360องศาหรือวิดีโอ360องศาซึ่งแหล่งที่เราจะได้ภาพและวิดีโอเหล่านี้มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเราอาจจะใช้ตัวกล้อง360องศานะครับง่ายๆนะครับก็คือไปตั้งแล้วก็ถ่ายภาพ360องศาเข้ามาในสถานที่ที่เราต้องการใช่ไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีกล้อง360องศาล่ะเราจะทำยังไงเราก็ใช้กล้องธรรมดาครับเหมือนกล้องถ่ายรูปหรือกล้องมือถือนั่นแหละแล้วก็ไปถ่ายรอบๆก็คือเราจะใช้วิธีการถ่ายเป็นมุมที่ในระนาบถ่ายรอบตัวจากนั้นถ่ายเฉียงทะแยงขึ้นไปเก็บภาพข้างบนข้างล่างนะครับแล้วก็ทะแยงเข้าไป45องศาแล้วก็หมุนวนถ่ายจนครบนะครับรอบตัวแล้วก็ถ่ายลงที่พื้นนะครับแล้วก็คราวนี้ก็ถ่ายกดลง45องศาแล้วถ่ายรอบตัวเหมือนกันแล้วก็เอาภาพมาประกอบเป็นภาพพาโนรามาที่เป็นลักษณะของตัวสเฟียร์ที่เราจะสามารถห่อเข้ามาเป็นทรงกลมได้นะครับซึ่งตัวพอเราได้ภาพเหล่านั้นมาแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ในตัวโปรแกรมที่ตัวนี้เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งในหลายๆตัวนะครับตัวนี้ชื่อว่า 3D Vista ซึ่งเราจะนำมาแสดงให้เห็นนะครับว่าวิธีการทำ VR เนี่ยมันง่ายแค่ไหนนะครับแล้วก็นะครับในส่วนถัดไปนะครับเราก็จะมาดูว่าถ้าเกิดเราพูดถึง environment รอบๆแล้วนะครับเรายังมีอะไรอีกบ้างที่เราจะต้องใส่ใจในรายละเอียดก็คือตัวเราเองนั่นแหละหรือตัวอวตารของเราซึ่งตัวอวตารของเรานั้นพอเราสร้างตัวอวตารของเราขึ้นมานะครับเราอันนี้ที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ครั้งแรก
นะครับว่าอวตารเราก็จะมีแบบอวตารที่เหมือนจริงก็คือมีเรียลลิสติกนะครับมีความเหมือนจริงกับถ้าอีกแบบนึงก็คือดูเหมือนเป็นทอยเป็นของเล่นเป็นภาพเป็นเหลี่ยมๆไปนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของตัวที่มันดีความเหมือนจริงนะครับแต่ว่ามีความเป็นเหมือนมนุษย์จริงๆแต่ไม่จำเป็นจะต้องหน้าตาเหมือนเราหรือเราอาจจะทำให้หน้าตาเหมือนเราเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เราจะใช้ตัวที่ชื่อว่าตัวเมตาฮิวแมนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมตาฮิวแมนเป็นยังไงนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูนะครับเรื่องของการใช้เมตาเวิร์สซึ่งเป็นระบบบนคลาวด์นะครับตัวที่ใช้กันในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่นะครับก็คือเราไม่ได้สร้างเมตาเวิร์สขึ้นมาเราสามารถเข้าไปนะครับเจเนเรตดึงขึ้นมานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ใบหน้าของเราสแกนเข้าไปนะครับเข้าไปอยู่ในซอฟต์แวร์แล้วจากนั้นเราก็สามารถที่จะใช้งานตัวเมตาเวิร์สของเราของเขาได้เลยนะครับโดยการที่เราสามารถที่จะอินไวต์เชิญเพื่อนๆของเราเข้ามาในเมตาเวิร์สของเรานะครับเราสามารถที่จะเพิ่มสิ่งของเพิ่ม NFT นะครับหรือว่าใส่ภาพวิดีโอตัว 3D ลงไปในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงเมตาเวิร์สของเราเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่วันนี้ผมจะมาทำให้ดูว่ามันใช้งานง่ายแค่ไหนนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับเรามาเริ่มกันจากตัวที่เป็นโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า 3D Vista นะครับ 3D Vista ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่เราจะนำเอารูปภาพที่ถ่ายไว้นะครับเป็น360องศาหรือแม้แต่กระทั่งเราใช้โปรแกรม 3D นะครับหรือว่าโปรแกรมปั้น 3D ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นมายา SketchUp นะครับพวกนี้สามารถที่จะเอามาเรนเดอร์นะครับสั่งคำสั่งให้มันเรนเดอร์แล้วก็ออกมาเป็นตัวภาพที่เป็นลักษณะของห่อและเป็นสเฟียร์หรือเป็นทรงกลมนั่นเองนะครับซึ่งมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายแค่ทำการ import ภาพลงไปเมื่อเราทำการ import ภาพลงไปนะครับเราก็จะสามารถที่จะจัดการนะครับมุมมองต่างๆได้นะครับสามารถที่จะใส่ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นภาพวิดีโอนะครับเสียงนะครับหรือว่าลิงก์ต่างๆนะครับรวมถึงถ้าหากว่าเราเป็นนักพัฒนาซึ่งสามารถที่จะใช้งานตัว JavaScript อะไรต่างๆได้เราก็สามารถที่จะฝังโค้ดลงไปในตัว VR ที่เราจะเจเนเรตออกมาได้เลยนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดนะครับเปิดตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับตัวอย่างให้ดูตัวนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เราได้ภาพที่เราทำการเรนเดอร์ขึ้นมาจากตัว SketchUp SketchUp ก็คือโปรแกรมที่ใช้ฟรีบนของ Google อยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งเราก็ได้มุมมองต่างๆนะครับภาพมุมมองต่างๆของเราขึ้นมานะครับเราสามารถใส่ลิงก์นะครับใส่ภาพใส่เสียงต่างๆเพื่อเชื่อมโยงลงไปนะครับเราสามารถกดเข้าไปนะครับฟังเสียงนะครับหรือว่าเข้าไปที่ลิงก์ต่างๆได้มีเมนูนะครับมีภาพด้านบนใส่text ฟอนต์ตัวอักษรอะไรต่างๆลงไปได้เลยจากนั้นเราเข้ามาดูครับบอกเมื่อถ้าเกิดเขาเข้าไปสถานที่นี้ครับไม่มีอยู่จริงนะครับวันนี้เราปิดเสียงก่อนนะครับสถานที่นี้เราก็ใส่อันนี้คือเป็นภาพที่เราเรนเดอร์มาจากตัว SketchUp นะครับก็พอหลังจากเรนเดอร์ขึ้นมานะครับเราก็สามารถมองได้นะครับไปทั่วเลยนะครับเพื่อกันความเหงานะครับถ้าหากว่ามีแต่สถานที่อย่างเดียวเราอาจจะรู้สึกเหงาว้าเหวแต่ว่าอันนี้เราก็สามารถที่จะใส่ตัวคนลงไปเพื่อที่จะทำให้มันไม่ดูเงียบจนเกินไปเราก็เข้าไปดูในแต่ละจุดเราก็สามารถที่จะเทเลพอร์ตไปในแต่ละจุดที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงมุมมองต่างๆได้ซึ่งเมื่อเราใส่ตัวไอคอนลงไปเราสามารถที่จะใส่ตัว
ป๊อปอัพขึ้นไปเพื่อที่จะดูรายละเอียดสามารถที่จะถ้าหากว่าเป็นลักษณะรายการสินค้าเราก็สามารถที่จะทำการสั่งซื้อได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องรู้โคดดิ้งแต่อย่างใดนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะเปิดผู้ที่เข้ามาใช้งานก็สามารถเข้ามาใช้งานได้โดยอิสระเข้าไปในจุดแต่ละจุดที่เป็นมุมมองต่างๆที่ผู้พัฒนาเตรียมไว้ก็คือจริงๆแล้วก็คือเราไปตั้งกล้องไว้แล้วเราก็เก็บภาพ360องศาในแต่ละจุดแต่ละจุดมาเราก็สามารถที่จะให้ตัวผู้ใช้งานสามารถเลือกทางเดินของเขาได้เองว่าเขาจะเลือกไปในทิศทางไหนหรือว่าต้องการที่จะไปยืนตรงจุดไหนอันนี้ตัวอย่างนะครับเราสามารถที่จะเลือกในออบเจกต์หรือวัตถุที่เราสนใจหรือว่าตำแหน่งที่เราต้องการที่จะเคลื่อนที่ไปอันนี้เป็นรูปแบบคร่าวๆที่ถูกพัฒนาด้วยโปรแกรม 3D Vista เรามาดูตอนเรียนต่อดีกว่าว่าโปรแกรม 3D Vista ของเรามันที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเรากลับมาที่โปรแกรม 3D Vista ครับเราเข้ามาในโปรแกรม 3D Vista ปั๊บเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาจะเห็นได้ว่าในแต่ละภาพในแต่ละจุดถ้าหากว่าตอนนี้เราเลือกที่พาโนรามาเองเข้ามาดูที่ฮอตสปอตที่เราเลือกแต่ละจุดแต่ละจุดจากนั้นลองดับเบิลคลิกดูเข้าไปดูเราก็จะได้มุมมองที่ได้จากมุมนั้นได้จากมุมนั้นเลยเราสามารถที่จะ move นะครับคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากไปซ้ายขวาเราก็เหมือนกับได้ลากในมุมมองตัวนั้นแต่ว่าสถานที่นี้ไม่ได้มีอยู่จริงสถานที่นี้ถูกเรนเดอร์ออกมาด้วยโปรแกรม SketchUp ซึ่งเราสามารถที่จะสร้างเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมเสมือนจริงของเราอย่างไรก็ได้นะครับอย่างไรก็ได้ที่สามารถสร้างขึ้นมาโดยที่ตัวโปรแกรมเองนะครับในตัวโปรแกรมเองเขาก็จะทำหน้าที่ในการเจเนเรตมุมมองต่างๆอ่ะมาดูครับผมถ้าหากว่าในกรณีที่เราจะต้องการใส่ในการที่เราจะ move ไปในแต่ละที่วิธีการก็คือสมมุติว่าเรามีตำแหน่งอยู่เราต้องการที่จะมายืนในตำแหน่งนี้ก็คือมายืนอยู่ตรงหน้าภาพตรงนี้สมมุตินะครับว่าเราต้องการยืนอยู่ตรงหน้าภาพตรงนี้ตรงนี้อยู่ห่างจากภาพประมาณ 1-2 เมตรนะครับอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่ามาเปรียบเทียบกับมุมมองที่เรามองกันอยู่ตรงนี้ภาพนี้คืออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วมุมมองที่ในการยืนก็คงจะยืนอยู่บริเวณนี้ถูกต้องไหมครับก็คงต้องการยืนอยู่บริเวณแถวๆนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มจุดยืนที่บอกว่าถ้าหากว่าเราอยู่ตรงจุดนี้เราต้องการที่จะมายืนตรงนี้แล้วให้ได้ภาพนี้เราก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับเอาภาพตัวนี้มาแปะได้เลยเรากลับมาดูตรงนี้ครับเสร็จนั้นผมก็มาที่ตัวฮอตสปอตมาที่ฮอตสปอตเราสามารถที่จะดูครับอันนี้สมมุติว่าตรงนี้นะครับอันนี้เราก็เลื่อนออกมาอันนี้ผมลบทิ้งก่อนอันนี้อาจจะลบทิ้งไปเราก็ทำการลากนะครับตัวมุมมองนะครับภาพตรงนี้อยู่ตรงนี้เราก็จะเราวางตรงนี้ปึ๊บมาเราเลือกว่าตรงนี้เราต้องการให้เป็นแบบไหนนะครับเป็นรูปแบบเป็นวงกลมกับคลิปเป็นลูกศรเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาคลิกเลือกจริงๆแล้วมีรูปแบบให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับสมมุติว่าผมต้องการเอาเลือกเอาง่ายๆนะครับเอาเป็นวงกลมวงกลมก็จะมีอยู่หลายสีอยู่เหมือนกันตรงนี้สมมุตินะครับอันนี้ก็เราก็ลองวางดูปั๊บพอเราเลือกปุ๊บนะครับจะเห็นว่าวงกลมมันมีแอนิเมต
นะครับพอเราเลือกเสร็จปั๊บนะครับเราก็ select เลยนะครับแล้วก็ให้มันเวลามันไปปุ๊บให้มุมมองมันอยู่มุมไหนเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าพอเรากระโดดไปที่จุดนั้นปั๊บมุมมองมันจะอยู่ตรงไหนหรือว่ามุมมองมันจะเงยขึ้นหรือกดลงหรือว่าไปซ้ายไปขวาเราสามารถเลือกได้โดยการคลิกตัววงกลมสีฟ้านี้นะครับไปซ้ายไปขวาต้องการให้มันอยู่ตรงไหนของจอกลางจอภาพเราก็ให้เลือกว่าอ๋อถ้าเกิดเรามายืนตรงนี้นะขอให้มันมาเจอกันตรงจุดกึ่งกลางของรูปภาพเลยแล้วกันนะครับแล้วเราลองแอดดูนะครับนะครับตอนนี้จะเห็นแล้วนะครับว่าถ้าหากว่าเรนเดอร์ออกมาปั๊บแล้วผมทำการคลิกที่บริเวณวงกลมตรงนี้จากนั้นมันจะมาที่ภาพตรงนี้นะครับมาที่ภาพสีส้มๆนี้นะครับลองดูนะครับลองดูเวลาที่เราจะทำการดูแล้วก็กดที่ตัว preview ดูหรือว่า public เลยก็ได้นะครับถึงถ้าหากว่า preview ดูมันก็จะ preview ดูในโปรแกรมแล้วก็จะเปิดหน้าจอใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปคลิกที่ publishมันก็จะทำการให้ท่านเซตติ้งนะครับเซตติ้งค่าก่อนว่าท่านจะเอาไปใช้บนไหนเอาไปใช้บนเว็บไซต์หรือว่าจะเอาไปใช้บน Oculus หรือจะเอาไปใช้บน อุปกรณ์ตัวโมบายเดเวิส์แล้วแต่เลยใช้ได้หมดนะครับก็จะมีลักษณะหลายๆลักษณะให้ใช้ซึ่งในลักษณะแต่ละลักษณะที่จะขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะตรงกันตามการใช้งานที่ท่านเลือก device ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าท่านเลือกตัวเว็บนะครับมันก็จะออกมาเป็นโฟลเดอร์แล้วก็มี HTML ให้แล้วท่านสามารถที่จะ copy ไปวางไว้บนเซิร์ฟเวอร์หรือไว้บนคลาวด์ของท่านได้เลยโดยที่ท่านไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ว่าท่านจะต้องไปเซตค่าอะไรไม่ต้องเลยหรือแม้แต่กระทั่งท่านเลือก device ที่เป็น mobile device จะยกตัวอย่างเช่นเป็นเอาไปใช้บน Oculus นะครับท่านมันก็จะออกมาเป็น APK file ที่ท่านสามารถที่จะเอาไป install หรือติดตั้งลงบนตัว Oculus ได้เลยไม่ว่าจะเป็น Oculus 1หรือ Oculus 2ก็ตามนะครับอันนี้คือตัวที่เรา generate ขึ้นมายกตัวอย่างขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเห็นไหมฮะพอคลิกเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยมายืนตรงนี้แล้วเห็นไหมฮะตรงนี้เราบอกว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งตรงนี้ไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็คลิกปุ๊บมันก็จะกลับไปที่เดิมของเราก็คือตรงนี้นะครับโอเคโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้โอเคนะครับซึ่งนี่ก็จะปิดไปท่านก็จะเห็นว่าตรงบริเวณมุมขวามือล่างเนี่ยมีรูปเป็นรูปก็อกเกิลนะครับหรือว่าแว่นตา VR ขึ้นมาซึ่งถ้าหากว่าเราใช้ตัวโมบายเดเวิส์หรือว่าตัวมือถือนะครับเราสามารถที่จะกดเพื่อให้มันเกิดขึ้นเป็น2ตาแล้วก็เอาไปใส่ในตัว VR box แล้วก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบที่เราสามารถที่จะใช้งานตรงนี้ได้นะครับโดยที่การใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็หลากหลายมากนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งรูปภาพได้ทั้งใช้ทั้งวิดีโอรูปภาพที่เราใช้วิดีโอที่เราใช้ก็สามารถที่จะนำมาจากตัวโปรแกรมที่เป็นโปรแกรม 3D ที่เราเจเนเรตขึ้นมาหรือแม้แต่กระทั่งเราใช้ตัวกล้องวิดีโอหรือกล้องถ่ายภาพธรรมดาหรือ360องศาก็ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานตัวซอฟต์แวร์นะครับที่สามารถที่จะเจเนเรตตัวงานขึ้นมานะครับสามารถที่จะสร้าง VR ขึ้นอย่างง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเป็นปลั๊กอินสามารถที่จะเอาไปอัปโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ได้นะครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งเราเจเนเรตขึ้นมาแล้วก็เอาไปเป็นปลั๊กอินสามารถเอาไปเขียนโปรแกรมต่อไปใช้ได้ใน Unity ต่อด้วยนะครับอันนี้ก็มีการใช้งานที่หลากหลายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในการทำ VR ง่ายๆนะครับตรงนี้ก็
มี 3D Vista แล้วก็จะมีโปรแกรมอีกหลายๆตัวที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับโอเคในส่วนถัดไปนะครับก็คือการที่เวลาที่เราเข้าไปใช้นะครับในตัว VR หรือตัว Metaverse สิ่งหนึ่งที่เรามักจะคิดถึงเป็นอันดับต้นๆก็คือตัวอวตารเพราะเนื่องจากว่าเราต้องมีตัวแทนตัวเราเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในระบบเสมือนจริงหรือว่าในตัว virtual environment ของเราซึ่งในระบบนั้นนะครับก็สิ่งที่แทนตัวเราก็คือตัวอวตารของเราตัวอวตารของเราที่ผมเรียนไว้ครับก็จะมีทั้งในรูปแบบที่มันมีความเสมือนจริงกับมีความเหมือนเป็นเกมแต่ว่าในส่วนที่มันเสมือนจริงนั้นนะครับมันมีอยู่ซอฟต์แวร์นะครับอยู่ตัวหนึ่งที่เราใช้กันเยอะๆก็คือมันทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าตัวอวตารที่จำลองความเสมือนจริงของคนนะครับมีความละไม้คล้ายคนมากก็คือตัวหนึ่งก็คือตัว MetaHumanนะครับซึ่งตัว MetaHuman เองนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้บนระบบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Unreal Engine นะครับซึ่ง Unreal Engine เองก็เป็น engine สำหรับในการสร้างเกมในการสร้าง animation สร้าง visual effect อยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้นะครับอันนี้ผมเปิดขึ้นมาอันนี้ท่านจะเห็นว่ามันเวลามันทำงานจริงเนี่ยมันทำงานบนเบราว์เซอร์นะครับมันทำงานบน cloud base ซึ่งนะครับเราสามารถที่จะทำการสร้างตัวอวตารของเราขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกได้อย่างตรงผมเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเลือกเป็นผู้ชายขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกขึ้นมาได้โดยที่อาจจะตรงเพศก็ได้หรือไม่ตรงเพศก็ได้หรือจะให้หน้าตาเหมือนกับตัวเราในขณะนี้หรือว่าจะให้หน้าตาเหมือนกับจินตนาการของเราเหมือนกับสวยหล่อตามจินตนาการของเราก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมก็อาจจะสร้างขึ้นมานะครับสมมติว่าผมเลือกตัวอวตารขึ้นมาคนนึงนะครับเราก็จะพยายามเลือกให้เป็นแบบที่กลางๆนะครับถ้าหากว่าผมต้องการให้เหมือนกับหน้าตาจริงๆของผมอาจจะต้องเลือกตัวอวตารที่มีลักษณะโครงหน้าคล้ายกับผมก็สามารถที่จะเลือกตัวไหนก็ได้ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นผมเลือกขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำการเข้าไปนะครับปรับเปลี่ยนนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้นะครับมีรูปหน้าตาขึ้นให้ดูนะครับอันนี้ปรับเปลี่ยนโครงหน้านะครับเลือกมุมมองนะครับต่างๆได้โอเคเรามาดูครับถ้าหากว่าเรากดนะครับเข้าไปดูฟังก์ชันต่างๆนะครับที่อยู่ภายในเราสามารถเลือกสีนะครับปรับปรุงโครงหน้าสีผิวในตารูปแบบต่างๆที่อยู่บนหน้าได้ผมจะยกตัวอย่างเช่นถ้าผมต้องการอันนี้เปลี่ยนในตาครับเป็นสีเทาสีฟ้าเห็นไหมครับตอนนี้ตาเขาเป็นสีฟ้าแล้วเห็นไหมฮะโทนสีผิวครับอันนี้เราก็สามารถที่จะปรับได้นะครับรูปแบบนะครับต้องการความยังไงครับเนียนหรือว่าเป็นมีรอยบนใบหน้าบ้างอย่างนี้นะครับโอเคสามารถปรับได้หมดเห็นไหมฮะปรับตัวเขาเรียกว่าเป็นกลาใช่ไหมครับต่างๆนะครับของฟันลักษณะของฟันการขบกันของฟันนู่นนั่นนี่ได้หมดนะครับดูผมนะครับทรงผมอาจจะถ้าหากว่าอย่างนี้ไม่ชอบอยากจะเป็นผมฟูๆไปเลยนะครับแล้วก็คลิกเลือกได้นะครับเห็นไหมฮะลักษณะของคิ้วนะครับ
จจะเป็นแบบนี้นะครับหรือแบบไหนที่เราต้องการเราก็สามารถที่จะใส่คิ้วเข้าไปได้แล้วก็สามารถที่จะดูความหนาความยาวความสั้นยาวได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เราสามารถที่จะใส่ลงไปได้นะครับตัวร่างกายนะฮะอันนี้ก็คืออาจจะมีรูปแบบนะครับมีรูปร่างประมาณไหนอะไรยังไงก็ปรับเอานะครับใส่เสื้อผ้าต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้แม้แต่กระทั่งนะครับรองเท้าเราก็สามารถที่จะเลือกใส่ลงไปได้จากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับสามารถที่จะเบรนได้ด้วยนะครับเราสร้างตัวนี้ขึ้นมาสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเบรนได้นะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับนะครับปากบนริมฝีปากบนริมฝีปากล่างจมูกอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะทำการปรับนะครับรูปแบบได้นะครับนี่พรีวิวนี่เราก็สามารถที่จะดูพรีวิวใกล้ๆนะครับหรือว่าเราก็สามารถที่จะเลือกเอนไวรอนเมนต์ข้างหลังหรือว่าแสงข้างหลังได้นะครับก็ดึงไปนะครับเลือกฉากหลังออกไปได้นะครับตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเรามาเลือกที่เขาเรียกว่าเราดูที่ความสมูทของเน็ตเวิร์กบางครั้งนะครับมันใหญ่เกินไปนะครับหรือมันเหมือนเกินไปขนาดไฟล์มันก็จะใหญ่แต่ถ้าหากว่าเราลดค่าขนาดมันลงมามันความสมูทมันก็อาจจะไม่เหมือนจริงมากนะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเลือกได้ตัวเองนะครับอันนี้ก็เห็นนะครับซูมไปแต่ละที่นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันปรับนะครับตามรูปแบบส่วนตัวนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าหากว่าเรามีเน็ตเวิร์กที่ค่อนข้างช้าเราก็อาจจะเลือกตัวนี้แต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนจริงนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะตัดเอาสิ่งที่เขาเรียกว่าทำให้มันสมูทออกไปก็ทำให้มันดีที่สุดก็ปรับเลเยอร์ขึ้นมาถ้าเลเยอร์บนสุดก็คือมันเหมือนจริงมากๆแต่ถ้าหากว่าเราค่อยๆลดลงมันก็จะเหมือนจริงน้อยลงทีละนิดนะครับนะครับทำให้มันดีที่สุดเท่าที่ความเร็วมันจะไปได้หรือว่าความเหมือนที่สุดเท่าที่มันจะสามารถที่จะส่งผ่านเน็ตเวิร์กที่มีจำกัดนะครับไปได้นั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เราใช้สร้างตัวอวตารขึ้นมานะครับเป็นรูปแบบที่เราสามารถกำหนดตัวอวตารได้นะครับอันนี้ครับอันนี้ก็มาที่จะใส่ได้ลงไปก็เลือกลงไปได้เลยนะครับว่าเราจะเลือกเป็นเพศชายเพศหญิงหรืออะไรก็ตามที่เราเลือกแล้วเราก็สามารถที่จะดีไซน์นะครับรูปร่างหน้าตาหรือว่าเขาเรียกว่าหุ่นนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆที่ตัวอวตารของเราเนี่ยจะสามารถที่จะทำงานได้บนตัว Metaverse เราก็เลือกได้เลยอันนี้ก็ถ้าหากตัวไหนก็ตามที่เราได้ทำไว้มันก็จะทำให้มันก็จะเก็บไว้ในไลบรารีแล้วก็เราก็สามารถที่จะเลือกขึ้นมาเพื่อที่จะทำการ re-edit อีกครั้งนึงอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของตัว MetaHuman ที่เราจะทำตัว MetaHuman สำหรับ Metaverse City เนี่ยนะครับอันนี้ก็สำหรับตอนนี้ก็สำหรับในการสร้างตัวอวตารของเราขึ้นมาครับซึ่งอันนี้ก็จะอยู่บนคลาวด์นะครับ
ก็เวลาเราใช้งานแล้วก็ใช้งานร่วมกับตัว Unreal Engine นะครับก็คือต้องเข้าไปในตัวเว็บไซต์ของ Unreal Engine แล้วก็ทำการสมัครแล้วก็ทำการใช้งานได้เลยนะครับตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นMetaverse ตัวหนึ่งที่ทำงานอยู่บนเว็บนะครับซึ่งตัวSpatial เองค่อนข้างที่จะใช้ง่ายแล้วก็มีความเป็น Metaverse ซึ่งแตกต่างจากตัวเว็บไซต์อีกหลายๆตัวซึ่งมันไม่ได้มีความเป็น Metaverse แต่มันเป็นมีความเป็น Virtual Reality ก็คือ Virtual VR มากกว่าแต่ตัวSpatial เองมีความเป็น Metaverse ด้วยมีความเป็นVR ที่สมบูรณ์เนื่องจากว่าทำไมถึงผมถึงได้บอกว่าตัว Spatial เป็นเว็บตัว Metaverse ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เพราะเนื่องจากว่าตัว Spatial เองใช้เว็บ3ด้วยก็คือสามารถที่จะมี NFT แล้วก็สามารถที่จะเข้าล็อกอินเข้าไปเพื่อที่จะใช้งานมีการสร้าง account ที่เป็น account ที่มีเป็น wallet มีกระเป๋าสามารถที่จะโอนย้ายตัว NFT ต่างๆมี blockchain มี smart contract ของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับวิธีการนะครับที่เราจะเข้าไปในตัว Spatial นะครับเข้าไปใช้งานใน Spatial เองก็คือพอเราเข้าไปเราก็เข้าไปในตัว spatial.io นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะทำการล็อกอินนะครับด้วยตัว account ต่างๆนะครับรวมถึงตัว account ที่เป็น MetaMask คือเป็น account กระเป๋าตัว wallet ที่ใช้งานพวกคริปโตเคอร์เรนซีอยู่แล้วนะครับนะครับพอเราเข้าไปนะครับในตัวSpatial นะครับเราก็ล็อกอินเข้าไปนะครับก็โปรเจกต์ต่างๆที่เราเคยสร้างขึ้นมามันก็จะขึ้นมานะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะสร้าง New Space ขึ้นมาได้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกธีมต่างๆที่อยู่ภายใต้ตัว Space ของตัว Spatialยกตัวอย่างเช่นเราก็สามารถที่จะสร้างตัวแกลเลอรี่ขึ้นมานะครับเรามีแกลเลอรี่ขึ้นมาแปะภาพลงไปแปะวิดีโอลงไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะแชร์ตัว URL แล้วก็ให้ invite ให้เพื่อนๆหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงของเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะครับที่อันนี้จะมีตัวอวตารด้วยนะครับซึ่งในตัวอวตารเองเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะต้องการไปทางไหนเราก็เดินคลิกไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เวลาที่เราจะต้องการเอาภาพลงไปใส่หรือเราเอาอะไรเข้าไปใส่แล้วก็ทำการคลิกที่อัพโหลดนะครับมันก็ทำการเรียกภาพขึ้นไปนะครับเราสามารถที่จะเอาภาพที่เรามีอยู่นะครับหรือว่าอัพโหลดขึ้นไปใหม่เลยก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมเอาภาพของผมขึ้นไปกดนะครับภาพผมก็จะขึ้นไปวางอยู่ตรงนี้โอเคนะครับซึ่งตัวหน้าตาของเรานะครับอย่างหน้าตาผมเนี่ยจะมองไม่เห็นจะสังเกตได้ว่าถ้าดูในจอเนี่ยตัวอวตารของผมจะเห็นด้านหลังอวตารของผมผมจะเห็นหน้าของอวตารของผมแต่ถ้าหากว่ามีเพื่อนเข้ามาในตัวเมตาเวิร์สของผมเขามองมาที่ผมเนี่ยเขาจะเห็นใบหน้าของผมซึ่งในใบหน้าของผมเองก็จะมาจากในรูปนะครับมาจากในรูปซึ่งเราสามารถที่จะสร้างนะครับเราสามารถ edit ตัวภาพของเราขึ้นมาได้
สามารถเดินไปจุดต่างๆเลือกคลิกเมาส์เลือกมุมมองต่างๆได้และรวมถึงตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะพูดคุยนะครับสามารถที่จะพิมพ์คุยกันนะครับสามารถที่จะให้เห็นนะครับตัวเปิดกล้องนะครับให้เหมือนกับเขาเห็นหน้าเราอยู่บ้านอยู่ด้านบนของตัวอวตารนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะลิงก์เชื่อมโยงแต่ละที่เข้าด้วยกันอาจจะมีประตูนะครับสามารถที่จะเดินทะลุประตูไปที่นึงนะครับไปยังบ้านเพื่อนหรือว่าแกลเลอรี่ถัดไปหรือว่าสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ที่เราสร้างขึ้นมาก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเชื่อมโยงลิงก์ต่างๆเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ถ้าเกิดกดเข้ามาปุ๊บถึงจะเห็นหน้านะเหมือนไหมฮะเพราะอันจริงๆแล้วอันนี้คือเรื่องของการเอาภาพที่เป็นใบหน้าเข้าไปแปะลงไปบนตัวอวตารของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบที่ว่าคนจริงๆกับใบหน้าที่เป็นอวตารจะมีลักษณะคล้ายกันนะครับก็จะเป็นเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับหรือว่าเราก็ปรับปรุงใบหน้าต่างๆหรือว่าเลือกรูปแบบต่างๆได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราจะใช้งานสำหรับตัวทั้งในรูปแบบของตัวที่เป็น360องศานะครับสร้าง environment นะครับลักษณะของการสร้างอวตารขึ้นมารวมถึงการนำเอาอวตารนะครับหรือว่าการใช้งานอวตารที่มีอยู่ในระบบนะครับที่ชื่อว่า Spatial ซึ่งเป็นตัว Virtual Environment ตัวหนึ่งที่เป็น Metaverse ที่มีอวตารของเราสามารถเข้าไปเดินภายในแล้วก็สามารถที่จะจัดตกแต่งสถานที่ต่างๆที่อยู่ภายรอบๆตัวเรานะครับที่อยู่ภายใน Metaverse เองแล้วก็ Invite เพื่อนนะครับหรือว่าชักชวนเพื่อนนะครับหรือว่าคนต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาในเมตาเวิร์สของเราได้มาเข้ามาทั้งดูงานพูดคุยสังสรรค์ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของตัว องค์ประกอบที่มีอยู่นะครับก็คือตัว อวตารสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งที่อยู่บนคลาวด์นะครับเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็ขอจบแค่นี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ